สวัสดีครับพี่ผมเอกชุมพรนะครับสวัสดีครับผมชื่อนายปฐมพรเจจันทร์นะครับหรือชื่อมวยชื่อศักดิ์สยามกอกมลวัฒน์หรืออีกชื่อนึงคือชื่อครูแกตครับผมเป็นครูมวยหรือเทรนเนอร์สอนมวยออกแบบออกกำลังกายในยิมมวยนะครับผมมีลูกศิษย์บางคนถามว่าครูเตะขึ้นบนนี้เขาเรียกว่าเตะอะไรครับแล้วผมก็ให้คำตอบเขาไม่ได้ผมก็เลยมีการพัฒนาตัวเองยังไงแล้วก็มีรุ่นพี่ในยิมมวยนะครับแนะนำมาเลยชักจูงมาว่ามีการอบรมของซีลเส้นพื้นฐานขั้นต่ำเลยจะเป็นซีลเส้นก่อนเขาจะมีทักษะพื้นฐานด้วยการแบบมัดเท้าข้อศอกเนี่ยว่าเป็นการเตะในรูปแบบอะไรผมก็เลยแบบอยากมีความรู้อยากศึกษาผมก็เลยได้เข้าอบรมของซีลเส้นมาชนวนจริงๆแล้วเนี่ย เกิดจากคำถามของลูกศิษย์ครับผมเราไม่ใช่ว่าเราเตะต่อยไม่เป็นนะชกมวยแล้วเอาไฟเตะต่อยเป็นแน่แต่บางอย่างเราตอบไม่ถูกก็เลยไปเข้าอบรมอย่างถูกต้องดีกว่าใช่เพื่อที่จะได้ถูกตามตำราของมวยไทยใช่ครับวัตถุประสงค์ของซีและเส้นนะครับก็จะเป็นของทักษะของมวยไทยแล้วก็พื้นฐานมวยไทยครับผมพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นการตั้งแต่กำหมัดมวยกำหมัดแล้วก็อยู่ในท่าจดมวยมวยเหลี่ยมซ้ายหรือมวยเหลี่ยมขวาแต่ถ้าในภาษาที่มวยเราเรียกกันว่ายืนเหลี่ยมขวายืนเหลี่ยมขวาหรือยืนเหลี่ยมซ้ายแต่ว่าเรามาอบรมของซีและเส้นเขาจะเรียกว่าเป็นการพูดแบบว่าจดมวยหรือจดมวยเหลี่ยมขวาหรือเหลี่ยมซ้ายพื้นฐานของซีเส้นก็จะเป็นมัดเท้าเข่าศอกก็เรียกว่าซีอะไรเส้นเนี่ยซีไรเส้นเนี่ยสอนตั้งแต่การยืนมวยเลยใช่ครับกำมือด้วยภาษามวยเขาไม่เรียกก้าวนะเขาเรียกสืบเข้าไปสืบใช่ครับผมพื้นฐานเบสิกต้องแน่นใช่ครับคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าอบรมของซีและเส้นนะครับอย่างน้อยก็อายุไม่ต่ำ23หรือ24ครับผมที่แล้วก็อย่างต่ำจบปริญญาตรีครับผมที่จะต้องเข้าที่จะผ่านคุณสมบัตินะครับเข้าอบรมของซีและเซนได้แล้วก็ต้องมีความเป็นมวยไทยอาชีพหรือว่ามีพื้นฐานของมวยไทยอาชีพนะครับผมต้องจะมีแบบอีกอย่างนึงคือไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเกี่ยวกับสารเสพติดอะไรพวกนี้หลักๆ4ข้อนะพี่นะครับผมอายุ23 24ปีขึ้นไปครับผมแล้วก็มีเรื่องของใบปริญญาตรีมีความรู้ทักษะเรื่องของหมัดมวยแล้วก็ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด